ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นแรกของช่วงที่2วันนี้ครับกับประจำวันที่6เดือนมิถุนายนครับเรามาอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องครับสำหรับตลาดซื้อขายในทีครับล่าสุดครับทางฝั่งของธนาคารพิฆาต PT ประจวบ FC ได้เสริมเกมรับให้กับทีมครับหลังคว้ากองหลังโควต้าเอเชียครับจากลีกสูงสุดของสวีเดนเข้าร่วมทัพเป็นจีแน่นอนเลยแหละครับโดยซึ่งทั้งนี้ครับทางฝั่งของทางด้าน PT ประจวบ FC ครับทีมในศึกทดีครับล่าสุดได้ปลุกข้อตกลงครับในการคว้าตัวด้านเจ้านอมซาเบกาครับกองหลังจากสโมสรของทางด้านเดเกอร์ฟอร์ดไอเอฟครับทีมจากลีกสูงสุดของสวีเดนเข้ารวมทัพอย่างเป็นทางการครับเพื่อที่จะสู้ศึกในฤดูกาลหน้าแหละครับและโดยกองหลังวัย28ปีนั้นครับถูกคว้าตัวเข้ารวมทัพในฐานะแข้งโควต้าเอเชียครับหลังถือสัญชาติอิหร่านนอกเหนือจากสัญชาติสวีเดนครับในปัจจุบันแหละครับและสัตนาซาเบกานั้นครับถือเป็นกองหลังรูปร่างใหญ่ครับสูงถึงเกือบ190เซนติเมตรโดยในช่วง2ฤดูกาลหลังสุดครับค้าแข่งกับสโมสรอย่างทางด้านเดเกอร์ฟอร์ดไอเอฟทีมในลีกสูงสุดสวีเดนนอกจากนี้ครับยังเคยเล่นในลีกระดับ2และระดับ3อีกด้วยนะครับและสัตนาซาเบกานั้นครับถือเป็นผู้เล่นต่างชาติรายที่3ครับต่อจากทางด้านเดเรกองหน้าที่ย้ายมาจากราชวิทย์ 4และทนันไอตอนทิราบาซีครับกองหลังที่ย้ายมาจากการเทเรือแอฟซีเลยครับในส่วนที่ข่าวคราวที่2ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทนันนครปฐมยูไนเต็ดกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดครับได้กุนซือคนใหม่เข้าประลุยในไทยลีกครับอย่างทนันอักบานาวัดครับกุนซือของทนันนครปฐมลุยศึกไทยลีกเลยครับโดยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับมีการเปิดเผยมาจากข่าวจากทางด้านคุณณรงค์ครับผู้อำนวยการของสโมสรนครปฐมยูไนเต็ดว่าทีมนั้นครับเลือกตัวผู้เล่นหรือเลือกตัวกุนซือครับที่จะเข้ามาคุมทัพการหวนคืนสู่ลีกสูงสุดได้อีกครั้งนะครับก็คือในคำรับ14ปีที่ไปประจนภัยในลีกพระรองครับว่ามีแคนดิเดตเป็น2โค้ชจากบราซิลและอีก1คนครับก็เคยทำทีมในทีมมาแล้วครับอีกหลายครับก็เป็นหน้าใหม่ชาวบราซิลและอีกหนึ่งคนครับก็คือกุนซือชาวสิงคโปร์ครับอีกหนึ่งคนครับน่าจะมีภาษีดีกว่าใครเลยแหละครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับล่าสุดครับทางฝั่งของทนายนครปฐมยูไนเต็ดครับก็ได้เลือกกุนซือชาวสิงคโปร์รายนี้เลยครับอย่างทนายอักบานาวัดครับกุนซือดีกรีของทนายเอฟซีโปรไลเซนเป็นกุนซือคนใหม่อย่างเป็นทางการแหละครับในส่วนที่ข่าวคราวที่3ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทนายเช็คสุภโชคสารชาติกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดได้ฝากข้อความถึงน้องชายครับอย่างทนายเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาครับหลังเตรียมออกไปค้าแข่งในต่างแดนและครับก็ต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งและพร้อมกับเผชิญกับปัญหาทุกอย่างเลยครับโดยสำหรับความเคลื่อนไหวครับก่อนที่ทนายเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตานั้นครับแข่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับที่จอบมีคิวออกไปค้าแข่งในต่างประเทศครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นทนายสโมสรโอเอสรูเวนทีมในลีกของทนายเบลเยียมซึ่งก่อนที่จะออกไปตะลุยยุโรปครับทางพี่ชายอย่างทางด้านโชเช็คสวยโชคสารชาติที่ค้าแข่งอยู่ในศึกเจลีกต่างแดนเช่นกันครับก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงคำแนะนำให้กับน้องชายเลยครับโดยทางฝั่งของทางด้านโชเช็คนั้นครับได้ออกมาเปิดเผยผ่านรายการของทางด้านฟุตบอลไทยวาไรตี้ถึงทางด้านเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาเลยครับที่เป็นน้องชายของตนเองเลยครับเขาก็เหมือนที่ผมบอกกับน้องเลยครับว่ามันจะไม่ง่ายเพราะมีทั้งเลือกในสนามและนอกสนามเด็กที่สำคัญเลยครับก็คือเรื่องจิตใจครับต้องแข็งแกร่งต้องอดทนกับปัญหาที่ต้องเจอในอนาคตแต่ว่าเราก็ได้คุยค่อนข้างที่จะบ่อยและโทรปรึกษากันโดยตลอดเลยครับในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเราไปเปลี่ยนบรรยากาศไปกันที่ทางฝั่งของทนายช้างศึกชุดใหญ่กันหน่อยครับเมื่อล่าสุดทางฝั่งของทนายเจ้าบอยชัดชัยบุพรมครับออกมายอมรับดีใจเลยครับหลังกลับมาติดทีมชาติไทยครั้งในรอบ1ปีกว่าครับหลังจากที่เจ้าตัวนั้นครับต้องสู้กับอาการบาดเจ็บมาโดยตลอดเลยครับและสัปดาห์นั้นเจ้าบอยชัดชัยบุพรมนั้นครับได้รับอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงครับจากทัวร์นาเมนต์ของทีมงานชิงแชมป์อาเซียน2020ก่อนที่เจ้าตัวนั้นครับจะกลับมาติดทีมชาติไทยในศึกฟีฟ่าเดย์ในเดือนมิถุนายนอีกครั้งเลยครับโดยซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับทางฝั่งของทนายเจ้าบอยชัดชัยบุพรมนั้นครับได้ออกมาเปิดเผยถึงความรู้สึกในการกลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งเลยครับว่าการกลับมาติดทีมชาติไทยครั้งนี้ครับมันทำให้ผมรู้สึกภูมิใจและดีใจครับเพราะที่ผ่านมาครับต้องต่อสู้กับช่วงเวลาที่นานมากต่อสู้กับความรู้สึกที่มันเหนื่อยเพราะการผ่าตัดครั้งนี้ครับมันกินเวลานานมากกว่าครั้งแรกที่ผมเคยผ่าตัดมาและต้องต่อสู้ในทีมครับพอให้กลับมาครับก็ได้เล่นเหมือนกับการปลดปล่อยและมันก็ได้เห็นผลครับที่ผ่านมาเป็นเหนื่อยมากกับกายภาพบำบัดมันผ่านอะไรมาเยอะจริงเลยครับอย่างไรก็ตามครับการมาทีมชาติไทยครั้งนี้ครับผมพยายามเลยครับที่จะไม่กดดันตัวเองเลยครับผมพยายามที่จะสุขสนุกกับมันให้มากที่สุดเพราะเป้าหมายใหญ่ที่สุดนั้นครับก็คือผมก็คืออยากติดทีมชาติไทยในรายการของทัศน์เอเชียนคัพรอบสุดท้ายแต่แน่นอนเลยครับว่ามารายการนี้ครับก็ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญก็หวังว่าที่จะปรับตัวกับรุ่นพี่และรุ่นน้องให้ได้ที่สุดเพื่อที่จะเป็นเป้าหมายของตัวเราเองนะครับ
และอย่างไรก็ตามครับสำหรับเรื่องของอายุนั้นครับในมุมมองของผมครับผมไม่ได้มองเรื่องอายุถ้าอายุน้อยครับผู้นั้นไม่ดีมันก็ไม่สำคัญแต่ถ้าอายุเยอะครับผู้นั้นก็ดีมันก็ตอบแทนทุกอย่างมันอายุจะไม่ใช่คำตอบครับผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องของอายุอายุผมมากขึ้นทุกวันแต่ผมมีไอดอลของผมครับก็คือทนายพิธีสิงห์ทวิชัยอรชัยรัตนกุลอายุ48ปีและทนายจารุจีบุฟฟอนครับอายุ45ปีแต่เขาเองครับก็ยังเล่นในระดับท็อปมาได้ก็แสดงให้เห็นเลยครับว่าอายุไม่มีผลแต่ผู้นั้นมันคือคำตอบทั้งหมดแหละครับสุดท้ายนี้ครับผมต้องขอขอบคุณแฟนบอลชาติไทยเลยครับและเพื่อนๆน้องๆของผมครับดีใจมากที่ติดทีมชาติไทยแต่ผมดีใจมากกว่าครับที่มีคุณรอผมมันทําให้ผมรู้สึกเลยครับว่าสิ่งที่ผมเหนื่อยมากมีคนอยู่ข้างหลังการมาติดทีมชาติไทยครั้งนี้ครับก็รู้สึกซึ้งใจเลยครับว่ามีคนรอเราอยู่ครับอยากเห็นเรากลับมารับใช้ทีมชาติไทยอีกครั้งหน่อยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ